ตามรอยเซอร์วิสแพลตฟอร์มในทุกๆวันที่เราต้องออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเรามักเกิดความรู้สึกเป็นห่วงและกังวลกับลูกที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนในทุกวันโดยรถรับส่งพ่อแม่ที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังเมื่อเราต้องออกไปทำงานไม่เว้นแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่ลืมสิ่งของมีค่าสัมภาระหรือหนังสือเดินทางสูญหายเราทราบและรับรู้ปัญหาเหล่านี้จึงนำมาสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและ IoT แพลตฟอร์มเราจึงได้สร้างสรรค์ตามรอยเซอร์วิสแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้คุณหมดห่วงและหมดกังวลด้วยการนำ IoT device ที่ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนสู่แพลตฟอร์มเพื่อการมอนิเตอร์ดูแลใช้งานสะดวกและง่ายผ่านโมบายแอปพลิเคชันสามารถกำหนดค่าพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนและตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ที่ติดอุปกรณ์ออกไปจากพื้นที่ที่สำคัญคือสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ JS100 ได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะ JS100 Call Center รับสายคุณเจนต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรคะคุณแม่ออกไปจากบ้านค่ะดูในแอปแล้วท่านอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยไปโทรไปก็ไม่รับติดต่อก็ไม่ได้รบกวนช่วยตรวจสอบหมายเลข ID B0259ให้หน่อยนะคะตอนนี้ทำการเปิดสิทธิ์โลเคชั่นให้แล้วค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่อู่แท็กซี่เฮเจียงซอยเพชรบุรี2ถนนเพชรบุรีเรากำลังประสานงานเจ้าของอู่เพื่อติดต่อรับตัวคุณแม่คุณเจนอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะตามรอยได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี IoT ที่อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย NB-IoT เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบ Ocean Connect และแสดงผลบนโมบายแอปพลิเคชันตามรอยโดยมีทีมงาน JS100 Call Center ที่พร้อมให้บริการประสานงานหน่วยงานต่างๆกับผู้ใช้งานเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลตลอด24ชั่วโมงในการติดตามค้นหาจะมีการอนุญาตเปิดสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์และปิดการอนุญาตเข้าถึงเมื่อเสร็จสิ้นหมดกังวลเรื่องสิทธิส่วนบุคคลตามรอยเซอร์วิสแพลตฟอร์มยังพร้อมให้บริการการดูแลบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเด็กนักเรียนในโรงเรียนบริษัททัวร์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวรวมถึงการดูแลติดตามสิ่งของมีค่าต่างๆหรือสัตว์เลี้ยงตามรอยเซอร์วิสแพลตฟอร์มมีเราอยู่เคียงข้างคุณตลอด24ชั่วโมงตามรอยเซอร์วิสแพลตฟอร์ม